สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราอยู่ที่อำเภอตำบลบ่อไทยอำเภอตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามาลงอุปกรณ์เพื่อการเกษตรอะไรสักอย่างนะอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกรถไถอะไรเงี้ยครับเรามาลงเดี๋ยวเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ถอยมาจากฝั่งนี้นะเดี๋ยวตอนออกเราจะออกไปฝั่งนี้เลยประมาณนี้เดินหน้าออกไปฝั่งนี้เลยเรามาจากทางนี้เดี๋ยวฝากรับชมด้วยครับก็ลงเสร็จนะครับประมาณเมื่อกี้มันเที่ยงแล้วเขาก็แบบว่าผ่าเที่ยงให้นะตอนนี้ก็เที่ยง12เนาะลงก็เลทนิดหน่อยก็ถือว่าวันนี้ของค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆของหนักด้วยเขาลงกันแค่3คนถือว่าเร็วเลยนะปกติก็เร็วแหละก็จะประมาณนี้จะเสร็จประมาณเที่ยงเพราะว่าเขาก็ยังผ่าเที่ยงให้นะก็เดี๋ยวเดินทางนะครับก็เดินทางเดี๋ยวตอนมาอย่างที่บอกนะครับมีการชะแวบนะครับไปส่งพี่ชายที่ลพบุรีเนาะมันก็เลยไม่มันอยู่ที่387เนาะมาอยู่ที่387กิโลนะนี่เราเดินทางกลับไม่ต้องกดเดี๋ยวเอาไม้นี่แหละเดี๋ยวดูได้ว่ากลับน่าจะกลับไปที่ลานนะครับไปคืนตู้ผมไปคืนตู้ที่กิ่งแก้ว33ผมว่าจะไปคืนตู้เช้านะไปคืนตู้เช้าโอ้กิ่งไม้ไปคืนตู้เช้าแล้วก็ผมมีงานแบบว่าเช้าต่อนะมีรับตู้บรรจุที่แถวๆปู่เจ้าต่อโอ้สายไฟเฮ้ยสายไฟตอนนี้มันต่ำนะจริงๆติดตู้จริงๆเองดูดิของจริงเลยอุ้ยเกือบติดตู้มันเขาผูกถุงไว้อยู่เพราะว่าวันแรกมาผมพี่ที่เขามาก่อนเขาบอกอยู่ว่าให้ระวังสายไฟงานก็คือทางจริงๆงานพี่เขาวิ่งประจำนะครับเพียงแต่ว่ารถที่เขาวิ่งประจำนะเขาอยู่ที่แหลมนะครับก็ติดงานติดอะไรบ้างไม่สะดวกมากก็ถือว่า
ให้โอกาสนะครับน้องมาช่วยนะครับก็มาหลายรอบแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ก็ยังไม่ลืมนะก็ยังติดต่อมาตลอดวิ่งผมรู้สึกมา3รอบแล้วมั้งประมาณ3รอบแล้วครับมาทุกครั้งไม่เคยจำทางได้ยิ่งเมื่อคืนนี้ยิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่าเราลัดมาจากลพบุรีนะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์นี่บรรยากาศค่อนข้างดีเลยตอนนั้นเราไปไหนในการที่ไปส่งเหล็กอะไรนะนครสวรรค์ใช่ไหมระหว่างนครสวรรค์กับเพชรบูรณ์เนี่ยพี่การคิดว่าบรรยากาศอันไหนมันดีกว่ากันลองมองไปแล้วลองตอบดิเนี่ยนครสวรรค์บรรยากาศดีกว่าเนาะเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่าไม่ขอเป็นทุ่งนาตอนเย็นก็ซ้ายขวาเป็นทุ่งนาและที่นี่ซ้ายขวาเป็นป่าอ้อยกับต้นมันมั่งไม่รู้มองไม่เห็นนะครับก็ป่าก็จะแห้งๆหน่อยแต่ผมมีความรู้สึกมันมีลมหนาวนะครับมันก็รู้สึกเย็นแล้วคุณทุพรวันนี้ยังไงครับลงไปถ่ายร้อนไหมเมื่อกี้ร้อน ก็ให้สีหน้าตอบคำถามแทนก็แล้วกันนะครับตอบก็ประมาณนั้นแล้วก็วันนี้เราไม่มีคุณสุภาพสอนนะครับคุณสุภาพสอนไม่ได้มานะครับคุณสุภาพสอนไปเลี้ยงหลานใช่ไหมพี่การคุณพ่อไปเลี้ยงน้องน้องเป็นน้องหรือหลานวะฮะน้องอะแม่น้องยุกิหรือเป็นหลานยุกิน้องเป็นน้องน้องยุกินะน้องสกายน้องสกายนะไปเลี้ยงน้องสกายก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูให้จบคลิปกันแล้วกันมีการรีวิวเส้นทางเดินทางกลับนะครับจากที่นี่นะครับตำบลบ่อไทยนะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ฝากติดตามรับชมให้จบก็แล้วกันว่าเอ๊ะผมไปแล้วแบบเมื่อคืนแบบว่าไปส่งพี่เราค่อยไปลบออก60กิโลแล้วกันพอย้อนไปส่งพี่60กิโลแล้วก็เดินทางกลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปที่โอ้กิ่งไม้ไหมเดี๋ยวผมจะไปสรุปที่ลานนะครับว่าทั้งหมดกี่กิโลแล้วผมเดินทางกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็กลับถึงกี่โมงแล้วก็ถึงลานกี่โมงแล้วก็ชมให้จบก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยทางโค้งตรงนี้เขาทำอะไรรถท่วงเล็กไหนนะแม่นี่ไงตรงทางเข้าเนี่ยตรงทางเข้าก่อนไอเราจอดกินข้าวไหนวะพี่การนี่เราจอดกินข้าวเนี่ยนะแค่จอดกินข้าวตรงนี้เลยกลัวมีข้าวกินแค่จอดเงี้ยใช่ไหมไม่เก็บก็เห็นหายตรงนี้เลยหายเห็นได้ไงว่าหายแง่มันขึ้นมันเป็นยางแล้วแง่มันขึ้นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบ้านซับโกงทองใส่แมสยังกันเตี๋ยวอยู่นู่นไปล้างเหรอสั่งอะไรไปบ้างแม่สั่งอะไรไปบ้าง
เล็กไก่เส้นเล็กไก่สองด้วยแล้วการกินอะไรหมูน้ำตกหมูน้ำตกอร่อยมากกันแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับพี่การนะพี่การชิมูเน็ตก็อร่อยอยู่นะครับแต่ของผมจืดไปนิดนึงแต่ผมไม่เพิ่มน้ำปลาอยู่แล้วนะถ้าสักคนเพิ่มน้ำปลาก็จะพอดีผมไม่ใส่น้ำปลาก็อร่อยประมาณนึงนะสดน้ำเกลี้ยงเลยผมก็ไม่เคยอร่อยมากกันอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรออร่อยเองก็เวอร์อร่อยทุกร้านถ้ามันเผ็ดนะอืมอร่อยธรรมดาก็พอแล้วไม่ต้องอร่อยมากแต่เพิ่งจะกินครั้งแรกนะอร่อยมากล้างมือล้างสปรีล้างแขนล้างขาสปรีมีให้เรียบร้อยต้องไปสั่งเราวิ่งมาแล้วก็ผมไม่ได้วิ่งเข้าไปทางฝั่งสระบุรีเนาะผมเบี่ยงมาทางนี้นะมันมีป้ายหนึ่งเขียนว่าอำเภอสี่คิ้วนะครับตั้งใจว่าจะลัดไปปากช่องนะครับไปแวะไปดูเพราะว่ามันก็เหมือนทางผ่านแต่ว่ามันผ่านคนละฝั่งเนาะเราจะเบี่ยงตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นลพบุรีมั้งจะเบี่ยงออกไปดูทางให้มันข้ามไปฝั่งปากช่องนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งเข้ากรุงเทพฝั่งสระบุรีฝั่งนั้นนะฮะก็จะประมาณนี้ไปกับ GPS นะไม่ได้ว่ารู้จักทางนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้ลงไปก่อนนะครับให้มองป้ายสีคิ้วไปก่อนตามจีเพสนะตอนนี้เขาเรียกอะไรไว้ลำสุทธิเนาะเดี๋ยวลำสุทธินะเดี๋ยวลพบุรีสาธุประดิษฐ์อ๋อสาธุประดิษฐ์ยังไม่มีจองมาแต่ลองมีนครสวรรค์4คันนะนครสวรรค์คันละหมื่นลองมีวันสาธุประดิษฐ์ยังไม่ยาตัวเหรอฮะแต่ตู้ประดิษฐ์ลองเลยตู้ลองตู้ลองโยรถลองท่าเรือตู้มาคัน2ตู้ไปคนละคันลองลงคลิปอยู่ลองถ่ายคลิปอยู่ครับจะมาถึงช้าลองอะไรกินเลยเมื่อกี้นะครับก็เลี้ยวมาตรงหอนาฬิกาที่เขาเขียนว่าไปทางลำสนธินะแล้วก็วิ่งตรงมาตรงไฟแดงแล้วก็ตรงมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงนี้เมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะเพื่อจะเป็นเส้นนี้เลยใครเพื่อนๆวิ่งแถวนี้คุ้นๆบ้างไหมก็จะประมาณนี้ผมจับโลเคชั่นนะครับไปที่ร้านฉันทยาผ้าใบนะครับก็มันก็จะต้องไปทางปากช่องนะเนาะ
แต่ก็ยังคิดไม่ออกนะว่ามันโผล่ตรงไหนว่าเส้นนี้ผมไม่เคยมาเลยนะมาด้วย GPS เนาะก็มีความตั้งใจจะไปดูจะไปดูนะครับเพราะว่ามันผ่านมาเราวางแผนแล้วนะมันกลับไปคืนตู้ไม่ทันนะมันคืนตู้ประมาณ 5:30 มั้งร้านเนี้ยต้องยืดไปงานภายใน 5:30 ก็เลยอ่ะไม่ทันไหนๆก็ไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวไปนิดๆนึงนะครับไปคืนพรุ่งนี้เช้าใครอยู่แถวนี้ก็ลองคอมเมนต์นะครับแล้วใครรถพ่วงนะพวกรถเพื่อนๆที่แบบวิ่งผ้าใบนะใครเคยผ่านเส้นนี้ต้องเคยแหละนะก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าผมโอ้ครั้งแรกเลยนะมาถ้าก็เป็นกลางคืนนี้กล้ามาไหมฮะไม่มีรถเลยนะแต่ถนนสวยนะครับถนนถือว่าใช้ได้นะครับยิ่งสวนทางกันแล้วทำเกาะกลางแบบนี้อะไรกั้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะโอเคโอเคอย่างน้อยนะครับก็ลดอุบัติเหตุเร่งๆได้นะแบบนี้โอ้ตอนนี้จะเป็นป่าข้าวโพดนะครับเป็นป่าข้าวโพดแล้วบรรยากาศนะเป็นแบบว่าโอ้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะไปออกแถวลำตะคองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามันออกแถวลำตะคองหรือเปล่านี่อ่ะไม่มีพิมพ์วัสดุประการที่ฉันนะที่ตัวฉันนะสมุดประการแล้วก็ปลายทางก็พิมพ์ว่าบ้านปกโอ้บอกเฟยมากเลยดิทางใช้บุญบ้านปกเส้นนี้นะครับแบบว่ามันแบบว่าเหมือนแบบบ้านนอกมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆทางลัดนะครับจากชัยบาดาลไปปากช่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยใช้เส้นทางนี้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเส้นทางนี้มันเขาเรียกเส้นอะไรลัดยังไงไปไหนนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างเป็นทางหลักนะเหมือนทางแบบทางเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็ทางแบบรถวิ่งจริงจังนะแล้วก็มีหลายแยกมากครับผมบางทีผมถ่ายไม่ทันแต่ว่าผมพยายามมองป้ายนะครับที่เขาเขียนว่าอำเภอปากช่องเราเลี้ยวตรงนั้นก็คือเราเลี้ยวตรงคอนาฬิกาตรงนั้นก็จะเป็นตีเป็นลพบุรีเนาะประมาณลพบุรีไปปากช่องนะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็วิ่งมาตามนี้นะแล้วก็เปิด GPS ช่วยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะรู้เส้นทางแล้วก็แยกแต่ละแยกนี่ค่อนข้างอันตรายนะเพื่อนๆค่อนข้างอันตรายนะแยกไม่มีไฟกระพริบไม่มีอะไรเลยแต่อันตรายมากแยกนะแล้ววิ่งเรื่อยๆนะถ้าแบบว่าวิ่งกลางคืนนี่ก็โอ้อันตรายอยู่นะแต่อันนี้เราก็วิ่งมันเห็นเส้นทางชัดเจนเนาะอาจจะเป็นรถพวกนี้เนี่ยรถพวกรถอีแท็กอีแตนรถการเกษตรนะครับไปก็จะวิ่งกันนะครับแล้วก็นานๆจะเห็นรถพ่วงสวนกันสักคันนึงเห็นรถกระบะสวนสักคันแต่ว่ามันมีบ้านคนนะครับอย่างเงี้ยนะก็ตลอดก็ถือว่าไม่กันดารนะถือว่าเจริญอยู่พอควรนะแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะน่าจะเป็นเขตของโคราชแล้วนะช่องหรือเป็นเขตของสระบุรีเดี๋ยวผมเช็คอินไปแล้วนะครับมันเป็นอำเภอพัฒนานิคมยังเป็นของจังหวัดลพบุรีเพื่อนๆก็แต่ว่าจะน่าจะเป็นช่วงติดต่อแล้วแหละเมื่อกี้ผมเริ่มเห็นป้ายสระบุรีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นช่วงอำเภอพัฒนานิคมติดต่อกันกับจังหวัดสระบุรีนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มเห็นป้ายสระบุรีแล้วนะว่าออกทางนี้เพราะว่าเราจะออกปากช่องเนาะประมาณนี้นะครับเลยเนาะบ้านนี้โอ้นี่ก็มีปั๊มนี่ปั๊มมันเป็นปั๊มแบบนี้
ก็เข้ามานะครับก็สังเกตดูก็จะเป็นมีพวกไร่ข้าวโพดพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นเส้นที่ผมมาตอนแรกมันก็จะเป็นของลพบุรีเนาะที่ผมเช็ค GPS ดูเมื่อกี้แล้วก็มันเข้ามาในเขตสระบุรีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของอำเภอมวกเหล็กเนาะวันนี้ก็พารีวิวเส้นทางไปด้วยเลยก็แล้วกันมาครั้งแรกนะมากับ GPS ก็สังเกตดูพวกไร่พวกอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็ดูเหมือนแบบว่ารีสูงรีสอร์ทนะน่าจะบรรยากาศธรรมชาติมากเลยโอ้มวกเหล็กนี่คือแบบว่าสุดยอดจริงๆนะผมเคยได้ยินแต่ชื่อนะยังไม่เคยได้มานะแต่ว่าวันนี้ข้อเสียนิดนึงก็คือว่าฝนตกนะมันมืนจักหน่อยนะรถเปล่าด้วยมันก็จะลื่นหน่อยเราจะตัดไปออกปากช่องนะครับโอ้มีบ้านอยู่แถวนี้คือแบบว่าสุดยอดเลยนะผมว่านะโอ้รถวิ่งเยอะอยู่คนมีบ้านอยู่ทางนี้โคตรสุดอ่ะโคตรสุกอ่ะไม่ได้เที่ยวหรอกแต่ว่าเนี่ยจำได้วันนั้นมันต้องน้ำตรงนี้เลยกับรู้จักขายการกินเขาก็พวกเหล็กตรงนี้พวกเหล็กมางานแต่งในทางแล้วเวลาพัดติดพวกคันเมื่อกี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วตามมันไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมีกิ่งไม้ตกใส่แล้วตรงนี้ต้องหาปั๊มไว้นะครับเพราะว่าแบบคือแบบว่าไม่มีรถใหญ่วิ่งสักเท่าไหร่นะมันแบบเปลี่ยวแล้วก็ทางก็ค่อนข้างวิ่งขึ้นมอลงมอนะขึ้นเขาลงเขาค่อนข้างลำบากอยู่แหละมีตู้ติดกิ่งไม้ด้วยตุ้งตั้งอยู่นะครับเพราะว่าลักษณะเหมือนรถที่มีความสูงมากเขาไม่ค่อยใช้กันหรือเปล่านะเราลัดมาเพื่อที่จะออกปากช่องแล้วก็อีก10กว่ากิโลนะออกทางปากช่องนะครับแล้วก็ถ้าดูตามโลเคชันก็พอออกปากช่องเส้นหลักปุ๊บก็วนรถใต้สะพานนะวนหันหัวเข้ากรุงเทพหันหัวเข้าสระบุรีนะทางจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมอลงมอขึ้นมอลงมอเนี่ยถ้าเป็นตู้หนักนี่ก็เอาเรื่องอยู่ปั๊มก็แบบไม่เห็นเลยดีกว่าปั๊มแบบมีแต่แบบว่าปั๊มเล็กๆอ่ะมีอยู่ครับแต่ว่าปั๊มที่แบบรถใหญ่พอจอดได้อะไรเงี้ยไม่เห็นเลยนะแต่ว่าบรรยากาศแบบถือว่าโอเคนะครับใครมีบ้านอยู่แถวนี้นะหรือทำงานอยู่แถวนี้ถือว่าสุดยอดเลยบรรยากาศแบบเหมือนว่าหายใจเต็มปอดนะอากาศดีมากนะครับเรามาช่วงฝนตกอีกต่างหากนะครับที่มีรถเก่งคันหนึ่งนะเขาวิ่งตามนะพอดีตู้มันสูงเนาะมันก็ไปกระเทาะกระติกกิ่งไม้นะเขารีบหลบรีบแซงขึ้นไปก่อนเลยนะไม่วิ่งตามแล้วกิ่งไม้มันอาจจะไม่ได้ต่ำตั้งแต่แรกนะมันจะอาจเป็นเพราะฝนตกหรือลมหรืออะไรมันทำให้กิ่งไม้มันต่ำมันแล้วรถตู้คอนเทนเนอร์มันสูงเนาะมันก็เลยครูดนะครับเขาวิ่งมาตั้งนานเพิ่งจะเจอรถเทรลเลอร์เป็นคนอะไรก็สิบล้อนี่ป่ะไม่เจอเทเลอร์เลยจะได้10ล10กิโลแหละนะครับตาม GPS นะก็จะออกโผล่ไปที่ปากช่องตอนนี้ยังงงอยู่นะยังมึนตึ๊บอยู่นะครับแต่ว่าเรามี GPS เนาะแล้วก็เส้นทางที่แบบว่ารถพอวิ่งได้นะก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะแปลกใจตรงที่ไม่ค่อยมีรถใหญ่สวนกลับมาเนี่ยมันวิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกิ่งไม้เนี่ยไปดูสภาพร่องรอยแบบที่มันตกไปใส่ก็ตรงหัวรถนะเศษเล็กๆนะเนี่ยมันเข้าเทศบาลถนนเทศบาลอะไรสักอย่างนะแต่ที่จบเลยนะแต่ข้างต้องคนไหมคนยังหัวไป
เวียนหัวไปอีกได้ไหมไปเลยไม่ได้เดี๋ยวไปได้ไปไหมเปลี่ยนหัวไปอีกไอ้มันปีนไว้นิดนึงอะไม่เป็นไรหรอกให้จะไม่โดนกำแพงก่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหมปีนเดียวอะไปคนละคนเส้นเมื่อกี้นี่แนะนำนะครับว่าอย่ามานะครับเพราะว่าเราเข้ามาตาม GPS ดีแต่ความสูงนะไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้ผมได้ถามพี่มอเตอร์ไซค์ที่กระสวนไปถามว่ามีความสูงติดอะไรไหมพี่เขาก็บอกว่าไม่ติดนะครับเพียงแต่ว่าระวังเรื่องเลี้ยวก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะก็เอาเรื่องอยู่ตอนนี้ก็ออกมาตรงนี้แหละเขาเรียกปากช่องหรือเปล่านะออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะถึงเส้นหลักนะเส้นหลักที่จะเป็นสระบุรีสู่ภาคอีสานนะก็เดี๋ยวเราก็ออกซ้ายไปก่อนนะครับมันจะมีเบี่ยงไปทางกรุงเทพกับออกซ้ายนะเดี๋ยวผมจะออกซ้ายไปเพื่อที่จะไปกลับรถใต้สะพานตรงข้างๆลำตะคองที่จะเป็นร้านฉันทยาผ้าใบนะครับแล้วไงต้องออกซ้ายไปถ้าชิดขวานี่มันไปกรุงเทพต้องออกซ้ายไปนิดนึงกี่กิโลไปแล้วจะถึงลำตะครองนี่ทางไปประมาณนี้โอ้กว่าจะมาได้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาถ้าไม่มีตู้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีตู้ก็กังวลเรื่องความสูงเนี่ยเส้นกับบ้านเราก้านนี่เส้นกับบ้านเราไม่ใช่กับบ้านกรุงเทพนะกับบ้านนอกเนี่ยเส้นเนี่ยพอรัชสิมาไม่ทันเห็นเลยนี่นะครับก็วิ่งมุ่งหน้าไปทางลำตะคองแบบนี้นะครับร้านจันทยาผ้าใบนะครับผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะผมก็เพิ่งมานะแต่ผมจำได้เวลาผมมาจากฝั่งโน้นเกจะหยุดตรงติดสะพานฝั่งโน้นนะแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนนะอย่างพี่เอียวลั่นทุ่งอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาติดตั้งกันที่นี่เนาะตั้งอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราหาวิธีไปฝั่งโน้นก่อนเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าร้านเขาอยู่ช่วงไหนนะแป๊บนึงใต้สะพานจะกลับได้ไหมได้มั้งเนี่ยร้านแกอยู่เนี่ยโอ้ได้ยังมั้งสะพานสูงเท่าไหร่วะเนี่ยแม่ได้ยกสูงเติมสูงอยู่แต่ว่าแบบกังวลโอ้ลูกค้าเยอะเลยเต็มร้านเลยบาทไอ้กู1 2 2ขั้นมาบันไดแล้วถ้าวิ่งมาจากโคราชนะครับก็จะมาเส้นนี้อ่ะมาเส้นนี้แบบนี้ผมดูใน TikTok เจ๊แกนะครับเจ๊แกก็จะให้รถจอดฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างอ่ะ
ี๋ยวผมขอจอดฝั่งนี้ก่อนแล้วไปลงไปติดต่อก่อนแล้วกันรอคิวนะครับก็เดี๋ยวคันนี้นะครับเสร็จคันนี้แค่หักที่เฉยแล้วก็คันนี้ใส่ข้างหลังนะเดี๋ยวก็คิวเราเราก็เดินทางออกมาจากจุดที่ผมลัดมาแล้วเนาะแต่ว่ามันมืดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวอาจจะไปปิดคลิปเดี๋ยวรออีกหน่อยเดี๋ยวผมจะหาที่ปิดคลิปนะมันมืดแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มฝ่านะก็เดี๋ยวโอ้ตอนนี้ก็น้ำมันหมดแล้วนะครับก็สติเป็นคร่าวๆไม่เปะในน้ำมันราคาเกือบ30บาทนะครับก็จะประมาณ 7,000 เนาะประมาณ 7,000 ตอนนี้อยู่แถวร่มเก้านะครับจะเข้าลานแล้วระยะกิโลก็คือว่าวิ่งเราออกจาก ลานลาดกระบังนะครับเข้าท่าเรือนะครับแล้วก็มีการแวะไปส่งพี่ชายนะครับที่ลพบุรีถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูคลิปเก่านะครับไปส่งพี่ชายที่ลพบุรีซึ่งมันจากตรงวงเวียนเข้าไปพี่บอกว่าประมาณ31กิโลประมาณนั้นนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปตอนแรกว่าจะวิ่งออกมาก็ไม่ได้วิ่งออกมานะครับก็ออกอีกฝั่งนึงก็เหมือนรู้สึกว่ามันจะอ้อมเข้าไปอีกนะครับระยะกิโลก็เลยไกลแล้วตอนกลับนะครับตอนกลับเราก็วิ่งมาตรงหอนาฬิกาลพบุรีตรงนั้นนะฮะเราก็อันนี้มีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจจะออกปากช่องนะครับก็เลยทำให้คลิปนี้ทริปนี้แล้วก็เที่ยวนี้นะใช้ระยะกิโลไปประมาณ795นะครับยังไม่ถึงลานเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนรถจอดอีกนะครับประมาณ700 90เกือบ800เลยมันไปไกลตรงไหนจริงๆก็ไปกลับมันก็ประมาณ700กิโลมันเพิ่มมาประมาณเกือบร้อยนะครับคลิปนี้นะวิ่งยังไงไม่รู้งงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราปีธุระนะครับมาตรงปากช่องนะมันก็เลยเหมือนว่าวิ่งย้อนไปย้อนมาแทนที่เราจะวิ่งเข้าสระบุรีฝั่งทางโน้นเลยเราก็ตัดออกจากลพบุรีแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยนะกับเส้นทางที่ไม่เคยเข้านะครับแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่น่าเข้าด้วยนะครับเส้นนั้นนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดสูงประมาณนี้นะเราก็ออกมาทางมวกเหล็กนะครับแล้วก็มาโผล่ปากช่องนะครับก็ระยะกิโลประมาณนี้โอ้โหกว่าจะถึงลานนี่800กิโลแน่ๆเลยประมาณ800กิโลตอนนี้เราอยู่แถวร่มเกล้านะครับอยู่แถวร่มเกล้านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันคลิปนี้ก็มันเป็นคลิป EP ต่อเนาะตอนนั้นเราเดินทางไปนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เดินทางกลับนะจริงๆผมเคยเดินทางไปเดินทางกลับจริงๆมันเกือบจะไม่มันเกือบจะไม่ถึง700โลอ่ะมันไม่ถึงอยู่แล้วแหละครับแต่ทีนี้อย่างที่ว่าคลิปนี้นะครับตอนเดินทางไปเราก็ไปส่งพี่ชายนะที่ลพบุรีไว้ไปแล้วก็ต้องแวะออกมาอีกนะลำก้าวไปทางโน้นแล้วก็ขากลับเราก็เลยแวะไปทำธุระที่ปากช่องนะครับทำให้ระยะกิโลเกือบ800กิโลแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำมันโดนไป 7,000 นะครับประมาณนี้ในราคาน้ำมันที่ประมาณ29บาท20สตางค์ตอนที่เดินไปเนาะแล้วก็แล้วก็ตู้สินค้าค่อนข้างหนักด้วยนะครับตอนวิ่งไปก็27-28ตันนะเต็มพิกัดเลยนะครับตู้เพชรบูรณ์นะที่เราเดินทางมาเมื่อคืนเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็ผมก็งงนะวิ่งยังไงไม่รู้800เกือบ800โลนะก็จบงานก็800พอดีก็อย่างที่บอกว่าไปส่งพี่ก่อนนะครับแล้วก็ขากลับ
ร้านจันทยาผ้าใบนะครับเดี๋ยวมีคลิปรีวิวติดตั้งบางฝุ่นหรือผ้าใบท้ายนะให้เพื่อนๆดูขอบคุณครับขอบคุณรถพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวอาจจะลงคลิปต่อจากคลิปนี้นะเพราะว่ามันทีละคลิปทีละสเต็ปเนาะเดี๋ยวมันจะข้ามกันเนี่ยตรงเนี้ยหลายคนนะเกมนะสเกิร์ตแดกบ้างของผมนี่ติดไอ้นี่คาซีติดกับหางนี่ตรงนี้โอ้มันชันมากเลยนะโอ้นี่ไหมเราจะฟังเสียงเอาหามเรียวเล็ดขาดเลยอ่ะโอ้ติดแล้วอ่ะร้าน Getting Fortune BKK 2นะครับเราก็มาคืนตู้ที่นี่นะครับก็ยอดก็ประมาณ1ค่าคืนตู้ค่าใช้จ่ายก็ 1,250 บาทนะครับแล้วก็จบงานนะครับเดี๋ยวงานตัวนี้ก็ขอบคุณพี่ชายนะฮะ FC ที่ติดตามกันมาทาง YouTube แล้วก็ได้ปรึกษาพูดคุยกันก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแกมีงานแกก็มาไปเองได้แกก็ไปเองไม่ได้แกก็นึกถึงสุริยภัมทุกอยู่เสมอต้องขอบคุณเนาะก็ได้มีโอกาสก็จะไปเยี่ยมหาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปเดินทางกลับมานะครับออกมาจากนู่นนะก็ถ้าเอาจริงๆก็ประมาณเกือบบ่ายโมงเนาะเที่ยงกว่านะครับแล้วก็ไปแวะอยู่ร้านชันทยาผ้าใบประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะครับคิวเยอะนะฮะก็เดินทางอีกทีมาถึงบ้านเมื่อคืนก็5ทุ่มประมาณ5ทุ่มก็เข้าบ้านนอนไปนะครับก็ตอนนี้คืนตู้ตอนเช้าเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพรทุกสวัสดีครับ